้าสวัสดีพี่น้องสกุลสุคนครับสวัสดีตอนเช้าละคะสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องวันนี้ก็ตื่นแต่สาวพักกันลงมาของอีกแล้วพี่น้องเบิ้งน้ำไหลหลากแม่น้ำไหลหลากเราน้ำของขึ้นน้ำก็เป็นสีแบบว่าขุ่นๆ นะคะตอนนี้เอากระสินมาหายามรอบยามรอบยามเบ็ดพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามธรรมชาติจ้าสองพี่น้องสองพี่น้องมายามรอบยามเบ็ดใส่น้ำตื้นล้างหน่อยปะกำลังยามรอบล้างหน่อยร่ำเรือมารักสักคนนี่มันขับปั๊บต้องสามตัวขับไปได้จังใดตัวจะขับน้ำตื้นพอเพลินติขายังซื้ออยู่ถึกแต่ปักปักเปล่าคนเขากินเขากินนะนี่มันกินตับมันเขาวะโอ้ปะไว้รถปะสิกัดปะถูกปักปักเปล่าสองโตจ้าพี่น้องสิใหญ่บอนไซร่องเรือมารักโอ้พี่น้องเบิ้งน้ำขึ้นจนเสียหอดริมตะลิงแล้วเสียหอดเทิงฟังแล้วจ้าพี่น้องน้ำขึ้นน้ำกระสิกาเป็นสีขุ่นๆเนี่ยจักหน่อยเขากำลังล่องเรือไปเรื่อยๆนะคะขาลงในกระสิพ่ายเอาพี่น้องขาขึ้นแล้วกระสิติดเผือกจัดเพราะว่าน้ำมันไหลลงเลยขาลงมันกระสิไหลทั้งแมนกระสิไหลลุ้นไปไปจับพี่น้องมือนี้ฮะจะพาพี่น้องไปยามรอบนะคะส่วนเบ็ดติดกับบกค่อยที่แขนดอกพี่น้องมันบ่มีเหงื่อแต่นี่แหละมันแดดหลายมือแล้วขัดฝนมารอบนี่ลงแน่นอนป่าลงแน่นอนได้ป่ามาเสียเป็ดแน่นอนแต่บ่ฮู้ว่ามันสิตกมือใดเนาะแดดมา3มือแล้วพี่น้องเห็ดก็ออกเพราะเห็ดแรงพาใส่เบ็ดกบประแดดลายมือเราจะกินต้มสมกบหน่อยอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือของบ้านเองจ้าพี่น้องจ้าสีนี้ข่ายทหารคืมจะคือฝนสิตกแหละพี่น้องคือว่าแดดมาหลายมือแล้วแดดมาสองมือสามมือเนาะอายุสิขับว่ายานอยู่เราจะมายามหลังนี้นะจ๊ะพี่น้องว่าสิถือบ่ถือมาลุ้นน้ำกันจ้าพี่น้องสำหรับเวลาพระลาบอยู่พอดีอยากเบิ่งวิธีการหาปูหาปลากับเบิ่งส่องเบาปีศาจเด้อพี่น้องจะบอกปีศาจจ้าตะกาบ่ค่อยชัดต้องว่าใส่โทรศัพท์ราคา 4,000 ไทยโทรศัพท์ก็บ่ค่อยดีจักสินอกมือใดรอมือดอกคือมือก่อนน่ะก็นอกไปละค่ะแต่ก็ยังบ่มีเงินซื้อดอกค่ะค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละพระลาบสิเอาเครื่องให้พ่นทาแล้วสิซื้อเครื่องใหม่เพราะของพระลาบกับอันนี้ความจำมันเริ่มหลายแล้วพอถ่ายช่องหลายแล้วความจำเริ่มหลายมารุ่นหลังนี้จ้าพี่น้องเฮ้ยเกวียนหางอีพี่ดอกถึกปลาละจ้าอีโอ้ยปลาในใหญ่นะคะสะโพกอ้วนเทะปี๊บจะโกลนี่พี่น้องมันปลาละจ้าปลาในนะคะเอาไปลาบไปก้อยไปซอยไปแส่พอดีก็รอแปนปลาในปกติยามหนาวเนาะปลาในสิถือตีละยามมันเข่ายามนี้บ่ค่อยถือดอกตัวบ่ใหญ่ปานใดคันเข่าอันนี้ก็สิเป็นช่องทางที่เพิ่นเข่าไปนะครับพี่น้องแล้วก็ทางพุ่นก็สิเป็นบ่อนแกะอ๋อขอเอิ้นรอบจ้ะแต
แต่วิธีการใส่ก็ใส่ลงไปในน้ำซื่อๆนี่แหละจ้าบ่ได้ใส่เนื้อใส่หยังดอกจ้าพี่น้องค่ะได้ปลาในสิขาหรือสิกินตัวใหญ่แท้กินก็กินบ่บดชามโลกไปว่าจามแล้วก็เจ็บมาดูปลาในใหญ่กันจ้าพี่น้องขาตัวบักเป้งเลยนะคะนี่จ้าเอาขึ้นเอาลงหลุดมือซะเห็นว่าจังสีแห้งเทเลฝานนี่พี่น้องตัวบักใหญ่งามขนาดอ้วนขนาดแต่เวลาเขาไปลาบซอยเขาจะเอาหนังทองมันเด้อพี่น้องหนังทองมันสิมันคักซอยแล้วก็ไปเห็ดลาบเห็ดก้อยเห็ดซอยหั่นนะจ้ะพี่น้องมันคือปลาในใหญ่นะคะประมาณ3โลถึง4โลเอาไว้พื้นดินเก็ดพันกระสีรุดได้จักหน่อยโดดตามมันตามเลาะแมนจะดีไม่เลาะหัวเธอหมุนก็ประมาณ4โอ้ยยอดจนบอกขึ้นนักอิหลีมันอ้วนขึ้นว่าเลยนานปลาได้ใหญ่นี่จ้าถือกรอบนะจ้าตัวใหญ่แท้ใหญ่ว่าซ้ำสิมันหนังทองมันนะว้าไปหลักมองมาไหลนะปลาบกบานว่านี่เป็นตัวนี่นี่ว่าปลาหนูปลาหนูพวกสิสมบูรณ์เขาไหลอ๋อขนาดปลาหนูบ่มาเบิ่งนกกัดมาแสดงจักโลจะเอาไปซอยกินบะเบิดดอกกันเลยขายซะไปกินดอกบะเบิดจักโลสามโลสามสามโลสามขีดโลเท่าไหร่ก็3โล90 4โล100อ๋อคัน3โลได้โลละ90บาทกับ4โลได้โลละ100 99 920เหลือได้อีกบ่ป่ะเหลือพยายามหน่อยซื้อปลาก็สิเป็นฝั่งไทยเด้อครับพ่อค้ามาจากฝั่งไทยพี่น้องมาหลอกซื้อเพิ่นก็ซื้อไปขายอยู่บ้านเพิ่นนั่นล่ะได้ตัวใหญ่ได้ตัวน้อย3โล3ขีดไลค์ได้อยู่แถวนี้มองไว้จุกมองไว้2เป็นยังไงแหละถ้าบุญทั้งคนได้หรือน้องปลาได้สักก็จะหาตัวสองร้อยตัวใหญ่เลยเจ็ดสิบเขาขายเขาเพ่งไปเออเขาโอเคขาดตัวหนึ่งครับปลาบักบานนี่ไล่ยันไปก็ได้ย้ำนั่นนะโหถึงโซนบ่มีไรเมื่อกับบ่มีเลยแมนเมือนบ่ขึ้นนะเมือนบ่ขึ้นก็บ่ขึ้นมันถือช่วงมันเด้เมื่อแหละเบิดคนเลยเด้สวยแล้วเนาะคนเบิดเลยขายเสร็จเรียบร้อยจ้ะสับปิกิกันชิ้นบ่เบิดเพราะเอ้ยได้เงินเท่าไหร่290บาทตัวหนึ่งได้เงิน290บาทพอได้ค่าขนมวราคาขนมนกตาน้องติคาราคาสพยายามต่อนะคะว่าสิมีพอค่าเพิ่นปลาเลาะซื้ออยู่เบิดมือเบิดเว้นน่ะบ่ยากพี่น้องไอ้คันได้ปลานะคนเลาะซื้อตลอดเวลาว้าวเปล่าอยู่ในซอกได้หรือไปตะปลาสิตามหักว่างเปล่าพี่น้องอันนี้คือรอบนะคะช่วงในยามรอบก็สิบ่ค่อยตื่นเต้นทอช่วงใส่เบ็ดพี่น้องช่วงใส่เบ็ดตื่นเต้นกว่าม่วนกว่าเดี๋ยวแขนเบ็ดนี่ยามหนาวมันดีนตุ่มปลาเราถือเบ็ดโอ้ยบ่วนรออีกสักหน่อยรอฝนตกรอบนี้ได้แน่นอนปลาเข่งมาแขนเบ็ดไปสั่งไปซื้อครับบ่สั่งซื้อแล้ว 2,000 บาทพอนะเห็ดบัดใหญ่ๆอ่ะฮะพอปลาเขาหันงามเขาหน้าถงเดียวถงเดียวเลย
จ้าพี่น้องมายามรอบน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็บ่มียังหลายภาพพี่น้องมายามรอบเด้อจ้ามายามรอบกับเบาปิซ่าราคา2พี่น้องนะคะหาปูหาปลาตามริมแม่น้ำโขงจ้าพี่น้องจ้าจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องจ้าคันว่าผิดพลาดอีกก็ขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้าพี่น้องว่าสิผิดพลาดทางใดกันตาเราอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องเบาปีซานเด้อเวลาพลาไปอยู่กับใครครับไปเบิ่งช่องเบาปีซาเนาะช่องเบาปีซาก็สิมีแต่คลิปทำมาหากินหาเฮ็ดหาปูหาปลาหาหน่อหมอกหน่อไม้นี่ล่ะจ้าพี่น้องส่วนพลาก็มีหาบ้างไปหาเพื่อนบ้างออกงานสังคมบ้างแล้วแต่สิเป็นไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนของสังคมเป็นคนสร้างสาพัฒนาเนาะพี่น้องแล้วก็มีแต่งานรับเชิญงานหนุนงานนี่นะคะแล้วก็วันที่6แล้วก็จะมีบุญอีกแล้วจ้าบุญบ้านเบาเอื้อจ้าพี่น้องก็จะไปเฮ็ดบุญอีกแล้วค่ะเฮ็ดอีหยังอีกเนาะมันก็บ่ได้หาได้หลายดอกพี่น้องไอ้กะกะแบ่งเบาภาระไปทางหลายหลายอย่างหลายทางอันนี้ก็จักสิรอดฮอดมือใดโอ้ยนี่จะโอ้ยถือกระเบ็ดไปใหญ่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 ไปไปใหญ่ไปใหญ่ก็นักแทะนักชีนักบักหินก็นักรอบนักหินโอ้ยเดียวโอ้ยป่าจะโตโยนลงไปนักซื้อไม่ยังถือผมเป็นสมิธแต่ห้าวเดอใส่เลยพี่น้องเอ้ยสองเจ้าหรือสามเจ้าเอ้ยเมื่อบ้านเนี่ยประมาณหกคนหาหกคนหกคนเนาะขับใจร้ายบอกอยู่เทิงแคนเบสกับสองสามคนนี่แหละบางคนเพิ่นกับบ่หาถ้าซื้อคลิปพี่น้องเราก็ต้องหาว่าต้องหาเงินอย่างครอบครัวพออาศัยเด็กขาดเจ็ดจ่ายนั่นจ่ายนี่เนาะเงินเสมอเห็นกระหายากของกระแพงไอ้ยังกาแพงพี่ดอกเอ้ยเพื่อเสียหาอะไรเงินบาทหนึ่งนี่จ้ะพี่น้องก็มาเลาะยามไปเรื่อยๆครับพี่น้องแล้วก็ล่องเรือไปเรื่อยๆพอหน้ามันขาลงเลยเอาสิเลาะยามเต็มเทิงแล้วก็สิไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปขากลับขึ้นจังสตาร์ทเครื่องจักรนะคะก่อนสิเที่ยวสตาร์ทเที่ยวอย่างนี้มันก็สิเปลืองน้ำมันในจักหน่อยเพราะว่าน้ำมันมันแพงบ่คุ้มพี่น้องเอ้ยมื้อใดบ่ได้ปลาก็บ่คุ้มเปลืองอยู่ได้น้ำมันเครื่องจักรเติมอยู่ตลอดมื้อละลิตรก็ว่าไปลิตรนึงประมาณ50บาทหือหยังครับดอกเขาเดี๋ยวว่าเสียงนกเสียเนี่ยล่องเรือมารักสักคนเลยเรือจนให้ใจหักในเพชรฝั่งไทยริบหลีอยู่ได้ข่าวเพิ่นสิเปิดด่านน้อยแล้วพี่น้องทุสิดีสิได้ขามไปตลาดชนุมานส่งของส่งพัสดุก็ง่ายรับพัสดุก็ง่ายครับเพิ่นเปิดด่านนี่นะคะสิหาของมาขายนะคะก็สั่นเข้าไปบลอดล่ะค่ะรายได้ YouTube กับลิปลีล่ะค่ะบ่พอเฮาใช้จ่ายในครัวเฮือนเซาหยังดีมาขายกำลังคิดอยู่นอนคิดอยู่เสมอหัวสิระเบิดคิดเรื่องวิธีหาเงินโอ้ยจังซี่ล่ะอยู่บ้านนอกบ้านนาพี่น้องมันก็บ่มีงานให้เฮ็ดเนาะก็หาไปตามธรรมชาตินี่แหละจ้ะปลูกผักปลูกหญ้าเฮ็ดถั่วเฮ็ดสวนปลูกมันปลูกอีหยังนี่ล่ะค่ะใกล้สิฮอดหลังสุดท้ายนี่หลังเหลืออีกหลังหนึ่งบ่เหลืออีกหลังหนึ่งบ่รุ่นมารุ่นพี่น้องว่าสิได้เพื่อได้อีกจักโตเพื่อปลาไปต้มยำปลาเครื่องไปต้มยำก็ได้ค่ะแต่ปลาเมื่อกี้มันปลาเก็ดบ่เคยบ่ค่อยอยากเพิ่นได้ก็เลยขายก็ได้290บาทพี่น้องเอ้ยว่าปลาไปหลังสุดท้ายและท้ายสุดนะคะวันนี้ลังสุดท้ายอาจจะได้ปลาเครื่องก็ได้ปลาเครื่องใหญ่ปีที่แล้วได้ปลาเครื่องถึกรอบหลังเดียว2โตพี่น้องเอ้ยม้วนหลังเดียว2โตสงสัยเพิ่นไหลกันมาทางเทิงสิเป็นแต่สวนมันข้าเจ้าทางเพิ่นเป็นหยังอยู่บ่ตกแล้ว
จองหาเสื้อควันนะข้าเจ้าปลูกมันปลูกจะทอดแคมของพอดินของมันงามพี่น้องมารุ่นหลังสุดท้ายและท้ายสุดนะคะสุดท้ายแฟนหล่อสุดท้ายปลาตัวใหญ่ค่ะให้กำลังใจตัวเองนะครับพี่น้องค่ะมาหาปลากับมาสู้มือนั่นล่ะพี่น้องลงสู้มือแต่กับบ่ได้มาทายสมู่เพราะว่ามาทายบางมือคันบ่ได้ปลากับบ่ทายกับบ่ลงคลิปนั่นเพราะว่าบ่มีคนเบิ่งแน่นอนได้ปลาจังลงนะครับพี่น้องหาสู้มือเรื่องหานะฮะสู้มือครับว่าเป็นอาชีพเติมเช้ามากก็ลงมาแต่ตีหาเพื่อราจาพี่น้องก็ขึ้นบ้านกับค่ำๆส่วนแม่น้องตีก็ไปหาเฮ็ดนะคะเนี่ยต่างคนต่างหาก็เลยสิบคอยได้ถ่ายรูปน้องกันเนาะเพราะว่าบ่ได้กินอย่างหนึ่งก็ต้องกินอย่างหนึ่งหาอยู่หากินเลี้ยงครอบครัวแต่ละมือหลังสุดท้ายและท้ายสุดจ้าไม่มีอะไรเลยค่ะพี่น้องค่ะน้ำกระไหลเชี่ยวเด้พี่น้องมันเพราะว่าเป็นนี่เป็นฤดูน้ำหลากได้ปลาไป1ตัวค่ะได้เงินวันนี้ได้เงินกลับบ้าน290บาทจ้าสับไปกินก็ยัดกินเบิดบ่ค่อยอยากเปิ้นได้ก็เลยขายซ้ำจ้าพี่น้องค่ะปลาในอ้วนๆพี่น้องค่ะบัดนี้ครับก็สิได้อัปลาพาดจากกับพี่น้องสิได้เมื่อแล้วยามแล้วเรียบร้อยพี่น้องยามรอบแล้วเรียบร้อยก็สิเมื่อฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณสุขุสุขคนขอบคุณไออาสุขุสุขคนที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจ้าผิดพลาดอยากจะขอโทษขออภัยหลายๆจ้าพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสบายดีจ้าสบายดีพี่น้อง